สวัสดีค่ะอะไรนะเดี๋ยวฉันรีบไปคุณขวัญครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเกิดอะไรขึ้นน้องชายคุณอาร์ตมาอารวาสที่บริษัทครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่ห้องขวัญครับ เออสายหน่อยสายหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วสิเร็วดิน้ำค่ะเฮ้ยขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะคือว่าดิฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะยายบ้านี่เฮ้ยมาเสิร์ฟน้ำให้ฉันแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยแบบนี้จะไปทำงานอะไรฮะขอโทษค่ะขอโทษจริงๆนะคะขอโทษนะหนอนี่มึงจะให้กูยกโทษให้มึงง่ายๆงั้นหรอเอางี้แล้วกันถ้ามึงอยากจะให้กูยกโทษให้มึงเนี่ยไปซื้อของให้กูหน่อยแล้วคุณจุนอยากจะกินอะไรหรอคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยรีบสั่งมาให้นะคะนี่มึงไม่ได้ยินที่กูพูดหรือหูมึงไม่ดีฮะกูบอกว่าให้มึงเนี่ยเป็นคนออกไปซื้อแต่ตอนนี้เนี่ยยังเป็นเวลาทำงานของดิฉันอยู่นะคะแล้วดิฉันเนี่ยมีงานเยอะแยะเลยอะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยฉันก็ต้องรีบไปเคลียร์งานที่งานนี่มึงอยากโดนไล่ออกเหรอกูสั่งอะไรเนี่ยมึงก็ทำตามสิไม่ใช่มายืนเถียงกูแบบเนี้ยมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครบริษัทนี้เนี่ยกูก็เป็นเจ้าของด้วยเหมือนกันได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยรีบไปซื้อมาให้นะคะต้องแบบนี้สิถ้ามึงอยากจะอยู่ที่นี่ต่อเนี่ยกูสั่งอะไรมึงก็ต้องทำไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละพี่ขวัญมาพอดีเลยนะครับแกมาทำอะไรที่นี่เรื่องนั้นช่างมันก่อนพี่ตอนนี้ผมกำลังสั่งสอนพนักงานพี่อยู่เอาน้ำมาเสิร์ฟให้ผมแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยแบบนี้ต้องไล่ออกนะครับนี่มันเวลางานของเขานะแกมีสิทธิ์เลยมาใช้เขาเสิร์ฟน้ำและอีกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่เขาด้วยพี่ขวัญทำไมพี่พูดเหมือนผมเป็นคนนอกงั้นน่ะนี่บริษัทนี้เนี่ยเป็นของครอบครัวเราไม่ใช่หรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สั่งได้สิเดี๋ยวนะจูนแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าบริษัทนี้เนี่ยไม่ใช่ของครอบครัวเราแต่เป็นของฉันคนเดียวเพราะฉะนั้นพนักงานที่นี่ทุกคนเนี่ยก็มีหน้าที่ทำตามคำสั่งฉันแค่คนเดียวไม่ใช่มาเสิร์ฟน้ำให้แกเข้าใจไว้ด้วยพี่ขวัญพี่ลืมไปแล้วเหรอพี่ชายผมเนี่ยมีหุ้นอยู่ในบริษัทนี้ตั้งครึ่งนึงนะนี่แกยังจะเอาพี่อาร์ตมาอ้างอีกเหรออยู่บ้านเนี่ยพี่อาร์ตเขาก็ตามใจแกทุกอย่างแต่นี่มันบริษัทไม่ใช่บ้านที่นี่จะไม่มีใครตามใจแกทั้งนั้นแหละนี่พี่ขู่ผมเหรอได้ผมจะโทรฟ้องพี่อาร์ตเดี๋ยวนี้แหละผมจะบอกว่าพี่สะใภ้เนี่ยรังแกน้องชายสุดที่รักของเขาแล้วคอยดูสิว่าพี่จะทำไงเอาเลยโทรเลยสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่อาร์ตเนี่ยเขายังจะเข้าข้างแกอยู่ไหมได้พี่อย่าไปเสียใจทีหลังแล้วกันเชิญเป็นไงล่ะทำไมไม่ฟ้องอ่ะนี่พี่ขวัญผมเป็นน้องชายแท้ๆของสามีพี่นะนี่ผมยังไม่สำคัญเท่าพนักงานคนนี้อีกก่อนถึงเขาจะเป็นพนักงานแต่สำหรับฉันเนี่ยเขาก็เหมือนพี่น้องบริษัทนี้ถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานที่นี่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เหนือใครทั้งนั้นฉันเชื่อว่าถ้าพี่อาร์ตอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็จะทำเหมือนฉันนี่แหละเพราะฉะนั้นแกขอโทษเขาเดี๋ยวนี้อะไรนะพี่จะให้ผมขอโทษพนักงานคนนี้เหรอขอโทษเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่คำขอร้องแต่เป็นคำสั่งขอโทษ
เดี๋ยวผมก็ขอโทษไปแล้วไงพี่จะเอาอะไรอีกอะถ้าแกยังทำตัวแบบนี้เนี่ยฉันจะยึดบัตรเครดิตแกทุกใบรวมถึงรถที่แกใช้อยู่ตอนนี้ด้วยนี่พี่มันไม่เกินไปหน่อยเหรอฉันยังยืนยันคำเดิมว่านี่ไม่ใช่คำขอร้องแต่เป็นคำสั่งผมขอโทษนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วจะออกไปได้ละโมฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะไม่เป็นไรค่ะบอสไม่เป็นไรหรอกฉันอยากขอโทษจริงๆเธอไม่ควรจะมาเจออะไรแบบนี้เลยฉันขอโทษนะไม่เป็นไรจริงๆค่ะแค่บอสให้เขาขอโทษดิฉันเนี่ยฉันก็ขอบคุณบอสมากๆเลยนะคะไปทำงานต่อได้ละเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณผมฝากนี่ก่อนคุณเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดเขาแกล้งล่ะถ้าเราไปช่วยเขาแล้วเขาบอกว่าเราทำร้ายเขาเราซวยเลยนะคุณคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยเอาไว้ก่อนเถอะนะลุงครับลุกขึ้นก่อนครับก็ครับว่าให้ผมไปส่งคุณลุงที่โรงพยาบาลดีกว่าไหมครับไม่ต้องไม่ต้องแค่โรคคนแก่นะรักษาไม่หายแล้วล่ะเดี๋ยววัดยังไงก็ได้ก็ไปส่งลุงที่บ้านได้ไหมได้ครับเดี๋ยวถ้าคุณลุงดีขึ้นมาอีกหน่อยเดี๋ยวผมไปส่งคุณลุงที่บ้านนะครับขอบใจพระหนุ่มมากพวกมึงมาทำอะไรข้างรถกูวะฮะหลบไปเลยนะนี่รถน้องใช่ไหมครับพี่รบกวนน้องไปส่งคุณลุงที่บ้านหน่อยได้ไหมตลกเหรอวะกูไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นนะเว้ยกูต้องไปทำธุระต่อหลบไปเลยนะเร็วๆดูดิวะชักช้าอยู่ได้งั้นเดี๋ยวผมเรียกแท็กซี่ให้นะครับเดี๋ยวพวกมึงขับรถเป็นรอยอ่ะ
จ่ายค่าเสียหายมาเลยนะ 3,000 พวกมึงรู้ไหมว่าราคาตัวมันแพงนะเว้ยนี่คุณเป็นไปไม่ได้อ่ะลุงเขาแค่พิงข้างล่างเองนะน่าจะเกิดรอยแบบนี้ได้ไงเป็นไปไม่ได้ไงเหรอมึงแหกตาดูนะถ้าเป็นไปไม่ได้รอยนี่มาได้ไงจ่ายมาเลยนะถ้ามึงไม่จ่ายมาเนี่ยอย่าคิดนะเว้ยมึงจะได้ไปไหนนี่คุณคุณจะบ้าหรือเปล่าเราก็แค่มาช่วยลุงเขานะจะให้จ่ายค่าอะไรอ่ะก็ต้องเก็บที่ลุงเขาสิมาเก็บที่เราได้ไงคุณรีบเอาเงินให้เขาเถอะเรารีบพาคุณลุงเขากลับบ้านนะอะไรของคุณเนี่ยแต่ว่าเราเอาไปก็แค่อันเนี้ยเขาไม่เป็นเรื่องใหญ่จนได้หลบใจร้ายจริงๆเลยนี่น้องเดี๋ยวถ้าถึงบ้านแล้วอ่ะผมจะเอาเงินคืนให้นะรอลุงนะลุงเข้าไปเอาเงินมาให้คุณลุงอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ลุงไม่มีลูกไม่มีญาติอ่ะแค่มีที่ซุกหัวนอนอ่ะลุงก็พอใจแล้วคุณลุงครับเรื่องเงินแช่งมาเลยนะครับนี่ครับลุงรับเงินนี้ไว้นะครับเอาไว้ซื้อของมาลุงกินนี่คนลุงรับไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรครับคุณลุงรับไปเลยนะครับพอดีว่าผมมีธุระสำคัญต้องไปทำนะครับรับไม่ได้รับไปเถอะนะครับคุณเรารีบไปบริษัทกันเองกันเถอะคุณจูนรอเราอยู่บริษัทกันเองคุณจูนงั้นเหรอโปรเจกต์นี้โอเคไหมครับผู้จัดการครับผู้จัดการผมต้องขอโทษนะครับที่ผมมาช้าพอดีว่าระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยไม่เกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องพูดแล้วครับผมไม่อยากทำงานร่วมกับคนไม่ตรงต่อเวลาอ้าวคุณเองเหรอผู้จัดการพูดถูกนะครับคนอย่างนี้นี่นัดไม่เป็นนัดผมบอกเลยถ้าผู้จัดการได้ร่วมงานด้วยเนี่ยอาจจะเสียงานได้นะครับผู้จัดการครับผมขอเวลาอธิบายโปรเจกต์พอเลยครับเรื่องงานเนี่ยเราสองคนคุยกันเรียบร้อยแล้วครับเชิญคุณกลับไปได้ละครับท่านอ๋อได้ครับงั้นคุณสองคนรอผมตรงนี้ก่อนนะเข้ามา
านครับท่านเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับผู้จัดการจูนไม่เป็นไรมากนะก็แค่โรคเก่าของผมมันกำเริบเท่านั้นเองแล้วนี่ใครช่วยท่านไว้ครับผมจะได้ไปตอบแทนเขาด้วยตัวเองคนที่ช่วยผมก็พ่อหนุ่มที่ชื่อต่อที่มาจากบริษัทดูฟินน่ะคุณต่อดูฟินงั้นเหรอครับใช่ส่วนไอ้คนที่ชื่ออามน่ะไอ้นั่นน่ะมันหาเรื่องผมแถมยังพานไปไถเงินต่ออีก 3,000 จริงเหรอครับท่านงั้นผมรู้แล้วครับท่านว่าผมต้องทำยังไงต่อดีแต่มีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากผมจะให้พ่อหนุ่มที่ชื่อต่อมเข้ามาดูแลกิจการบริษัทกันเองของเราแต่ท่านครับเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องใหญ่มากครับผมว่าท่านลองพิจารณาดูดีๆอีกครั้งนะครับวันนี้นายต่อเขาผ่านการทดสอบของผมแล้วแต่ว่าคุณอย่าเพิ่งไปบอกอะไรเขาเรื่องของผมล่ะได้ครับท่านงั้นผมขอตัวก่อนนะครับที่จริงแล้วถ้าตอนเช้าไม่ช่วยไอ้แก่นั่นน่ะไม่แน่โปรเจกต์นี้มันก็อาจจะได้นะเว้ยแต่กูจะบอกมึงอีกอย่างนึงนะว่าบริษัทกลางของมึงเนี่ยอย่ามาเป็นคู่แข่งของกูดีกว่านะเพราะว่ามันคนละชั้นกันคุณครับคุณคงมาจากบริษัทมิติใช่ไหมครับผมเคยดูสินค้าของบริษัทคุณแล้วเนี่ยสินค้าบริษัทคุณถ้าเทียบกับบริษัทของคุณแล้วต่ำกว่าผมมากเลยนะครับมาแล้วเหรอครับถ้าอย่างนั้นเรามาเซ็นสัญญากันดีกว่านะครับสัญญาเนี่ยเซ็นแน่นอนครับแต่ไม่ใช่กับคุณเพราะทางบริษัทของเราได้ตรวจสอบประวัติของคุณแล้วคุณไม่ผ่านงานครับเชิญคุณเอาเอกสารของคุณเราไปจับที่นี่ได้ละเรามาคุยโปรเจกต์กันตอนนี้ทันไหมครับได้ครับนี่ครับงั้นเดี๋ยวผมเซ็นเลยนะครับว่าสูตรตัวนี้ราคามันเท่าไหร่มึงซื้อคืนกูเลยนะแต่ว่าฉันเพิ่งมาทำงานใหม่ฉันไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกนะคะน้องครับเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะมึงเหรอวะมึงมาทำอะไรที่บริษัทกันเองคุณครับผมว่าคุณอย่าลำบากน้องเขาเลยนะครับเดี๋ยวเสื้อสูตรตัวนี้ผมไปซักให้เองไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหรอคะสวัสดีครับเลขาโมผมชื่ออาร์มนะครับคุณเฉินเขาแนะนำมาผมมาจากบริษัท KF Group ครับค่ะที่พวกคุณมาคุยโปรเจกต์ใช่ไหมคะเชิญด้านบนก่อนค่ะได้ครับ
เดี๋ยวคิดจะหนีไปไหนนะเว้ยรอกูลงมาก่อนเราค่อยมาเคลียร์กันโอ้ยพ่อสวยแล้วทำอีเดียวนี้ทำงานยังไม่ถึงเดือนเลยจะตั้งมาไปใช้เขาวะคุณอามคะคุณช่วยพรีเซนต์เกี่ยวกับบริษัทของคุณให้ฉันฟังหน่อยสิคะเลขหาโมงครับนี่เป็นเงินจำนวน 200,000 บาทที่ครั้งที่แล้วผมผิดสัญญากับบริษัทคุณนะครับค่ะแล้วคุณล่ะคะลองพรีเซนต์เกี่ยวกับบริษัทของคุณให้ฉันฟังหน่อยสิคะคุณโมครับคือผมไม่ได้จะมาคุยงานนะครับมีคนโทรผมว่าคุณลุงมานัดฝากจดหมายไว้ที่นี่ครับผมก็เลยจะมาเอาคุณนี่เองที่ชื่อคุณต่อคุณต่อใช่ไหมคะนี่จดหมายที่คุณมานัดเขาเคยฝากไว้นะคะพ่อหนุ่มถ้าพ่อหนุ่มได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าลุงได้จากโลกนี้ไปแล้วตอนนั้นที่ลุงล้มลุงคิดว่าลุงจะจากโลกนี้ไปซะแล้วลุงขอบใจต่อมากนะที่ช่วยลุงในวันนั้นต่อทำให้ลุงรู้สึกว่าได้รับความรักและการดูแลเปรียบเสมือนคนในครอบครัวลุงไม่มีลูกไม่มีครอบครัวเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนที่ต่อช่วยลุงไว้ลุงขอมอบทรัพย์สมบัติของลุงทั้งหมดให้กับต่อรวมถึงบริษัทนี้ด้วยจงใช้แสงสว่างในตัวส่องเผื่อแผ่ถึงคนที่มีน้อยกว่าต่อไปโมครับแล้วทำไมคุณลุงมานัดเข้าถึงจากไปเร็วขนาดนี้ล่ะครับคุณท่านเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีมาหลายปีแล้วค่ะน่าเสียใจจริงๆเลยนะคะที่คุณท่านไม่ได้อยู่บริหารบริษัทต่อแล้วคุณท่านเขาบอกไว้ว่าให้คุณต่อเนี่ยบริหารบริษัทแทนค่ะคุณโมครับผมกลัวว่าผมจะทำได้ไม่ดีพอนะครับคุณต่อคะคุณท่านเนี่ยเขาเลือกคุณต่อแล้วนะคะฉันเชื่อค่ะว่าคุณทำได้แน่นอนนะคะคือว่าฉันต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะแม่ฉันป่วยเดี๋ยวฉันกลับมาได้ไหมคะปล่อยไปโรงพยาบาลฉันต้องกลับไปเคลียร์แกน้องเดี๋ยวนะครับเงินนี้น้องเอาไว้ใช้เถอะนะคุณหมายความว่าไงคะเมื่อกี้พี่ได้ยินน้องคุยโทรศัพท์พี่รู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วไหมฮัลโหลคะแม่แม่เป็นยังไงบ้างคะค่ะเรื่องเงินแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูได้งานใหม่แล้วค่ะน้องเอาเงินส่วนนี้ไปรักษาแม่น้องให้หาย
คุณพูดจริงเหรอคะขอบคุณนะคะแม่คะแม่จะรอแล้วนะคะสัญญานะครับว่าผมจะช่วยเหลือทุกคนบนโลกใบนี้ที่ต้องการให้ผมช่วยค่ะคุณต่อคุณต่อคะงั้นเดี๋ยวฉันไปแจ้งให้พนักงานทราบก่อนนะคะว่าคุณต่อเนี่ยคือท่านประธานคนต่อไปของบริษัทกันเองฟิล์มเชิญท่านค่ะแล้วเรื่องที่บริษัทของเราจะร่วมงานกันแล้วครับผมขอไม่ร่วมงานกับคุณคุณจำได้ไหมเมื่อหลายเดือนก่อนคุณได้ไถ่เงินของแกคนนึงพวกมึงทำรถกูเป็นรอยนะจ่ายค่าเสียหายมาเลยนะ 3,000คุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาคือคุณมานัทเจ้าของบริษัทกันเองเนี่ยอะไรนะครับหมาก็หมาสิพ่อพ่อปล่อยหนูสิหนูไม่ไปนะต้องไปพ่อนี่พ่อยังเป็นพ่อของหนูอยู่หรือเปล่าเนี่ยพ่อจะบ้าเหรอคะให้หนูไปแต่งงานกับเจ้าชายนิทานน่ะชายนิทานแล้วทำไมสินสอด8 ล้านฉันก็รับมาแล้วพ่อคะแต่คนที่ต้องแต่งเนี่ยน้องไม่ใช่เหรอคะโอ๊ยจะคุยกันอีกนานมั้ยเนี่ยพ่อสงสัยแกทำอะไรแกก็ทำไปเถอะน่ะสิแกเนี่ยเป็นแค่ลูกบุญธรรมของพ่อฉันสั่งอะไรก็ต้องทำพ่อรีบๆถอดชุดให้มันสิช้าอยู่ได้ชุดฉันจะลองให้แกแล้วเนี่ยจะเห็นหรือเปล่ารีบๆไปเลยหลุดพ้นจากบ้านนี้สักทีถึงจะต้องแต่งงานกับเจ้าชายนิทานก็คงมีความสุขกับบ้านนี้เยอะเลยไปเลยออกมาเลยค่ะพ่องานนี้เราสองคนรวยแน่ใช่สอดทั้ง8 ล้านสมน้ำหน้าไม่นึกเลยว่าแฟนของฉันจะหล่อขนาดนี้แม่รู้นะว่าหนูลำบากใจแต่หมอดูน่ะบอกกับแม่ว่าถ้าหนู2 คนแต่งงานกันลูกผิงของแม่ก็จะฟื้น
แต่ถ้าภายใน1ปีลูกชายของแม่ไม่ฟื้นแม่ยินดีที่จะให้หนูอยากกับลูกชายแม่นะไม่ได้นะถ้าเลิกกันฉันก็ต้องกลับไปบ้านหลังนั้นอีกคุณแม่คะไหนๆก็แต่งงานกันแล้วเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะยังไงหนูก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะแม่ดีมากจ้ะแต่หนูไม่ต้องกลัวนะแม่จะรางวัลให้หนูอย่างงามเลยจ้ะจูนเธอช่วยเอาบ้านและที่ดินที่ภูเก็ตโอนให้เป็นชื่อของหนูขวัญด้วยนะจ้ะขอบใจมากจ้ะจะมีลูกเป็นของตัวเองนะแต่ก็น่าเสียดายที่หนูแต่งงานกับลูกหญิงของแม่น่ะไม่สามารถที่จะมีลูกได้หนูคงไม่สบายใจมากหรอกสิแต่ไม่เป็นไรนะถ้าหนูอยากจะหย่ากับลูกของแม่น่ะหนูก็หย่าได้เลยนะลูกแม่คะแม่อย่าพูดแบบนั้นสิคะที่หนูอยู่กับเขาเนี่ยก็เพราะว่าหนูรักเขานะคะแม่ดีเลยลูกงั้นวันนี้เราไปเดินช้อปปิ้งกันให้สนุกเลยนะถ้าหนูอยากได้อะไรอ่ะหนูเลือกซื้อตามใจชอบได้เลยนะลูกแค่หนูมีความสุขแม่ก็มีความสุขแล้วนะลูกขอบคุณค่ะแม่งั้นเราไปเดินต่อดีกว่าลูกนายตั้งแต่เรารู้จักกันนายก็เป็นแบบนี้ซะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนายเป็นคนยังไงนะหรือว่านายจะชอบขับบิ๊กไบค์เท่ๆเอ๊ะหรือนายจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ฉันก็ชอบที่นายเป็นแบบนี้แหละไม่โวยวายไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันแล้วที่สำคัญเนี่ยนายก็ไม่นอกใจฉันด้วยแถมยังมีเงินให้ฉันใช้อีกนายนี่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นที่สุดเลยขวัญตอนนี้แม่รู้แล้วนะว่าหนูอะรักลูกชายของแม่จริงหนูชอบไหมแม่จะยกมรดกทั้งหมดของแม่ให้หนูเป็นผู้ดูแลต่อไปเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังเนี้ยจะเป็นของหนูคนเดียวแล้วนะขอบคุณค่ะแม่ทำไมฉันรู้สึกผิดจังหรือเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้ตั้งใจมาเป็นสะใภ้เขาตั้งแต่แรกแต่กลับกันวันนี้ฉันกลับรู้สึกหลงรักเขาขึ้นเรื่อยๆ
คุณป้าคะคุณป้าใจเย็นๆก่อนนะคะถ้าขวัญไม่เห็นคุณป้าแบบนี้เขาจะไม่สบายใจเอานะคะใจเย็นค่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือว่าสามีฉันผิงทำไมคุณถึงทิ้งฉันไปแบบนี้ถ้าฉันรู้ว่าคุณจะจากฉันไปเร็วขนาดนี้ฉันน่าจะดูแลคุณให้ดีกว่านี้ลูกขวัญลูกร้องไห้ทำไมอ่ะสามีหนูก็ยังไม่ตายนะลูกที่แม่ร้องไห้น่ะก็เพราะว่าแม่ดีใจอ่ะลูกขวัญคุณไว้ใจผมได้เลยนะถึงแม้ผมจะฟื้นแล้วผมจะไม่เววายไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันและที่สำคัญผมจะไม่นอกใจคุณและให้เงินคุณใช้ทุกวันและผมจะเป็นสามีที่ดีให้กับคุณจะออกไปจ่ายค่าส่วนกลางนะฉันจะขอเงินเหรอคราวนี้จะเอาเท่าไหร่ไม่ต้องฉันมีเงินจ่ายฉันแค่จะบอกว่าลูกนอนอยู่อ่ะเผื่อลูกตื่นคุณก็ช่วยดูให้หน่อยนะแล้วก็ห้องน้ำอ่ะเครื่องทำน้ำอุดเสียแล้วนะเสียนานแล้วนี่รู้แล้วนะเดี๋ยวโอนเงินให้เอาไปซื้อเครื่องใหม่เลยไม่ต้องค่ะฉันซื้อแล้วแล้วก็จ่ายแล้วด้วยเดี๋ยวช่างก็จะมาเปลี่ยนให้ใหม่อ่ะคุณก็ช่วยดูให้หน่อยนะแล้วก็กลางวันอ่ะฉันไม่กลับมานะฉันจะไปทำธุระต่อแล้วคุณจะให้ผมไปส่งคุณไหมไม่เป็นไรค่ะฉันสอบใบขับขี่แล้วฉันไปเองได้พี่จูนพี่จูนทำหน้าแบบนั้นทำไมอะคะพี่แคทเขาทำงานมีเงินมีรายได้เป็นของตัวเองเนี่ยไม่ขอเงินพี่สักบาทพี่ก็น่าจะดีใจไม่ใช่หรอคะใช่ก็คนดีใจอยู่หรอกนะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยทำงานบ้านเองคลอดลูกเองหาเงินเองแล้วก็ขับรถเองไม่ต้องพึ่งผู้ชายสักอย่างแล้วอย่างนี้เนี่ยผู้หญิงอย่างเราจะมีผู้ชายไว้ทำไมล่ะคะดูพี่สิวันๆกลับมาบ้านก็ถอดรองเท้าเน่าๆทิ้งแล้วก็มาทิ้งตัวเล่นเกมแบบเนี้ยถ้าพี่ยังเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่สนใจพี่แคทอยู่แบบนี้แล้วถ้าพี่แคทเขาเปลี่ยนไปฉันไม่แปลกใจเลยนะพี่
พลอยงั้นพี่ไปดูลูกก่อนนะค่ะใจหรอกนะคะสงสัยวันนี้พี่จูนเขาคงคิดได้นะคะวันนี้เขาอารมณ์ดีทั้งวันเลยนะพี่ทำงานบ้านแล้วก็ทำกับข้าวให้พี่กินด้วยคือว่าตั้งแต่เราแต่งงานกันมาเนี่ยผมยังไม่เคยทำอะไรให้คุณเลยผมก็เลยทำกับข้าวให้คุณนะครับแล้วผมคิดว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะช่วยคุณเลี้ยงลูกแล้วก็ทำอาหารให้คุณกินทุกวันเลยคุณจะได้มีเวลาส่วนตัวไงครับแล้วถ้าว่างๆเนี่ยก็ออกไปทานข้าวด้วยกันข้างนอกนะได้ค่ะบทจะหวานก็หวานจังเชียนะคะไม่เกรงใจน้องบ้างเลยเรามากินข้าวกันเถอะค่ะเดี๋ยวกับข้าวเย็นหมดครับพี่จูนทำอะไรเนี่ยกินได้หรือเปล่าเอาสิ